ไปไหนดีนะวันนี้อากาศสดใสค่ะวันนี้มีแดดเราเลยขับรถออกจากบ้านน้องสาวที่สวิตเซอร์แลนด์เที่ยวแบบใช้ GPS เอที่นี่ที่ไหนสวิตเซอร์แลนด์วันที่ท้องฟ้าสดใสนะคะทางยุโรปมันก็จะสวยงามเพราะว่าแสงแดดเป็นตัวกำหนดชีวิตของคนที่นี่ดูสิคะฟ้าเป็นสีฟ้าและน่ารักมากตามบ้านเมืองเนี่ยเขาก็จะทาสีออกแนวพาสเทลสีพีชสีเขียวอ่อนสีเหลืองอ่อนมันก็น่ารักไปอีกแบบนะคะจะแตกต่างจากทางฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสจะควบคุมเรื่องนี้มากจะซีเรียสเรื่องนี้วิวสองข้างทางสวยนะเวลาที่มีแดดLa frontière. Gestetten. Ah, c'est bizarre. C'est quoi Gestetten? นี่เราก็กลับเข้ามาในสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็งงมากว่าเราบุกกลับเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าเราก็ขับตรงตลอดเลยเนี่ยวันเดียวเที่ยวสองประเทศค่ะสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวถ้าเกิดหาอิตาลีเจอเราก็จะโผล่ไปทางอิตาลีนะคะถ้าเวลาเราพอค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะดาพามาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์และที่นี่คือที่ไหนเดี๋ยวสักครู่เราจะเห็นนะคะที่นี่ก็คือน้ำตกไรท์ฟาวค่ะอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปนะคะนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยอะที่สุดในที่แห่งนี้ณวันนี้ที่ดามาเที่ยวนะคะก็คือวันที่26ธันวาหลังคริสต์มาส1วันช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดเริ่มระบาดฉะนั้นเรือที่จะล่องไปตรงกลางแม่น้ำนะคะมาเราก็ไม่สามารถที่จะล่องได้ก็ปิดทำการไปแต่เราก็ยืนยันว่าเราจะมาเที่ยวที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปความกว้างถึง150เมตรนะคะแล้วฝั่งตรงนู้นที่เราเห็นเนี่ยเป็นปราสาทของทางเยอรมันถ้าเป็นเวลาปกตินะคะที่ไม่มีโควิดระบาดเนี่ยเราก็จะสามารถนั่งเรือไปขึ้นฝั่งตรงปราสาทได้ตรงนั้นนะคะเขาก็ขายชาเต็นเดี๋ยวเราจะพาเดิน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 ไปจนถึงจุดชมวิวนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวพาเดินไปเลยตรงนี้เขาขายเกาลัดนะคะเหมือนบ้านเราเกาลัดคั่วราคาก็จะอยู่ประมาณ100กรัม4ยูโร4สวิตฟัง50นี่นะคะเควินหนาวนี่จูนันเอาหน้ากากขึ้นมาใส่เองเลยนะแล้วแบบ
สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่น้ำตกไรท์ฟาวนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดาจะพาเดินไปฝั่งนู้นนะข้างเย็นไม่มีคนใส่หน้ากากพวกสแน็คบาร์อะไรเงี้ยปิดหมดเลยนะวันนี้เราก็เป็นทัวริสต์นี่ค่ะก็จะมีธงชาติไม่รู้เขาเรียกธงอะไรแต่แบบว่าเป็นธงชาตินะคะมีคนพาหมามาเดินเล่นด้วยแล้วตอนนี้ดามีความหนาวมือมากเลยต้องให้แฟนเอาถุงมือออกมาอย่านะปะอย่านะปะชิโดมะชิโดมงซักนัวNon, j'ai mis dans mon sac noir. Il est mis dans ton sac noir. Dedans. T'as un sac noir dans ton sac. คนก็มาเที่ยวอยู่เรื่อยๆนะช่วงนี้คนก็จะมองว่าทำไมคนนี้มันมีไม้แบบถ่ายโทรศัพท์คุณนะคะแฟนหาหมายไม่เจอคือไม่ไหวมือแข็งมากเลยอ่ะคนถือกล้องเนี่ยเกร็งนะทั้งหนาวทั้งเกร็งตัวรันมาถามว่าไอ้เจ้าห่านเนี่ยมันกินยังไงล่ะมีใครให้อาหารมันบ้างไหมแม่ก็เลยบอกว่าก็คงกินปลาแถวนี้แหละต้องเป็นห่วงมันก็ถามอีกว่ามันจะหนาวไหมแบบมันไม่หนาวหรอกมันชินกับสภาพแล้วพ่อก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรกินมันคงผอมแล้วร่างกายมันก็ไม่ได้ดูว่ามันจะผอมเลยนะเนี่ยระหว่างที่เราเดินถือกล้องไปเนี่ยก็จะมีอยู่คู่หนึ่งอะที่แบบว่าเขามองว่าเอ๊ะเราถ่ายอะไรกันหรอแล้วมันก็จะแบบคือเขาสนใจนะเขาดูเอ๊ะเราถ่ายอะไรกันเนี้ยเขาคงคิดว่าเราเป็นคนจีนมาถ่ายแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่แคร์ชูรานไม่กล้าถือกล้องนะเขาบอกว่ากลัวมันจะทำว่าเขาจะทำตกระหว่างที่เราใส่หน้ากากก็ให้ลูกถือกล้องไป
ไม่มีตอนนี้เราใส่หน้ากากนะเพราะว่ามันคนไม่ใส่กันเลยแต่แบบว่าเราออกมาใกล้กันมากนี่เราก็เดินเลาะเลาะเลาะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นข้างหลังถ้าแดดออกนะคิดว่ามันจะสวยกว่านี้นะเดี๋ยวจะมีนะคะนักแสดง2คนมากระโดดบุ้งมีฝรั่งมากระโดดไม่เห็นเราถ่ายเลยสิเฮ้ยเขาเห็นเราลองถ่ายวิดีโออันนี้นะคะอากาศมันหนาวเขาก็เลยเอากิ่งสนมาโปะเอาไว้เพื่อไม่ให้ต้นไม้ที่อยู่ข้างใต้มันตายสวยไหมตอนนี้มีคนเราก็ถอดหน้ากากได้จารันถ้าไม่อยากตกกรุณาก็จะถึงก็จะถึงแล้วกูรู้สึกว่าน่าจะเป็นรอยข้อดีของการใส่หน้ากากในยุโรปก็คือหน้าเราจะไม่ค่อยชาNon, je crois que c'est sécurité. Ah, c'est une bouée. Si quelqu'un tombe en haut, je pense à bouée. Ah. อันนี้นะคะมันก็คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าคนตกน้ำไปอ่ะเราโยนไปให้เขาเราช่วยชีวิตได้นิดนึงกลัวจะหล่นความรู้สึกว่าเย็นหูมากเดี๋ยวมันจะยุ่ยชี
คนเอากุญแจมาล็อกนะน้ำตกไรฟาวนะคะเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปความกว้างอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะคะถ้าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะมีน้ำเยอะกว่านี้ประมาณ750ลูกบาศก์เมตรหรืออะไรนี่แหละที่ดาอ่านมานะถ้าเป็นในเวลาปกติที่ไม่ใช่โควิดนะคะก็จะมีเรือล่องไปปราสาทฝั่งตรงข้ามหรือจะไปตรงเกาะกลางก็ได้นะคะเกาะกลางด้านบนเนี่ยเขาจะมีธงชาติสวิสปักไว้ค่ะค่าเรือก็ไม่แพงนะแต่ในช่วงโควิดตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ณตอนนี้ทุกอย่างที่สวิสเขาก็ปิดนะคะร้านอาหารบาร์สแน็คทั้งหลายที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยปิดหมดเลยแต่ส่วนนี้ก็ยังเปิดอยู่ให้คนมาเดินเล่นได้เห็นคนสวิสเยอรมันหรือนักท่องเที่ยวณตรงนี้ไม่มีใครใส่หน้ากากเลยนะคะแต่ความหนาแน่นของคนเนี่ยเบาบางมากฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะกังวลเพราะมันเป็นพื้นที่เปิดแต่ที่ดาใส่หน้ากากก็คือแบบก็บางทีก็ต้องป้องกันไว้บ้างในนี้แต่ก็หนาวด้วยก็เลยใส่หน้ากากมาถึงณตอนนี้นะคะดามีความรู้สึกว่าเห็นใจพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายหรือคนที่ทำสารคดีเวลาที่เขามาถ่ายวิดีโอนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางลาบทางตรงขึ้นบันไดเราก็อยากที่จะถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราให้ทุกคนเห็นเหมือนกับที่เราเห็นด้วยตาที่นี่นะคะแต่ก็สนุกในแบบนึงนะที่ทางมาเที่ยวเนี่ยเราได้เอามาลงที่ช่องเราก็ถือว่าเราได้บันทึกความทรงจำว่าเรามาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เรามาที่ไหนได้ซึ่งที่ผ่านมาการมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เป็น10ครั้งแล้วแต่เราไม่เคยถ่ายวีดีโอนี่เป็นครั้งแรกที่เราถ่ายวีดีโอไว้ก็ต่อไปเราก็มาดูได้ในช่องของดังดาดาฟ้าเราก็จะได้ย้อนเวลากลับไปณวันนั้นได้เดี๋ยวดาจะไปถ่ายใกล้ๆนะคะเนื่องด้วยวิดีโอของดามันมีความยาวมากนะคะเราจะทำเป็น EP 2นะคะสำหรับน้ำตกไลฟ์ฟาร์มค่ะ